สนับสนุนโดยบริษัทปะตะทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยาประกันภยัยห่วงใย,ยทุกชีวิตในสังคมธนาคาร SME ตั้งมาเพื่อจะช่วยธุรกิจกลางและเล็กแต่ว่าพอมีปัญหาเรื่อง NPL หรือว่านี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยแล้วประมาณ800-900ล้านบาทต่อราย ก็มีคำถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงมีการกู้เงินก้อนโมโหลานอย่างนี้ในเมื่อเป็นธุรกิจเล็กและธุรกิจกลางเท่านั้นหรือว่านี่คือลูกค้ารายพิเศษแต่ว่าจากการออกข่าวบอกว่า100รายแรกที่มีปัญหาเป็น NPL นี้รวมกันแล้ว8 0 0 0 0ถึง9,000ล้านบาทคือรายหนึ่งประมาณ800-900ล้านบาทแสดงว่าต้องมีอะไรผิดปกติครับ วิธีพิจารณาให้กู้ทำไมจึงรายต่างๆเหล่านี้สูงขนาดนี้และรายสูงเนี่ยแหะครับคือตัวที่เกิดปัญหานี่คือสิ่งที่กำลังจะเกิดการแก้ไขปัญหา NPL ของ SME bank กติกาใหม่เห็นบอกว่าจะให้กู้ที่ประมาณ15ล้านบาทเท่านั้นรายเก่าที่ ต้องการเงินทุนหมุนเวียนก็อาจจะได้ถึง200ล้านและกระทรวงการคลังซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่จะต้องฉีดเงินเข้าไปถึง500กว่าล้านเพื่อให้ s อ b b a n บแบสามารถเดินต่อไปได้ฉะนั้นต้องปรับปรุงครั้งใหญ่เลยครับธนาคารรัฐหลายแห่งลักษณะนี้ที่ตั้งมาด้วยเป้าหมายเฉพาะกิจนั้นไม่ได้ขึ้นตรงต่อธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีมาตรการคุมเข้มเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหลาย เพราะว่าอยู่ใต้กระทรวงการคลังบ้างอยู่ใต้รัฐบาลโอกาสที่นักการเมืองจะเข้าไปล้วงลูกหรือว่าเข้าไปแทรกแซงหรือ่อเข้าไปทําอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องกับกระบวนการพิจารณาเงินกู้ฉะนั้นรายกลางรายเล็กที่ควรจะได้เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรุ่นใหม่หรือที่มีเงินทุนน้อยกับกลายเป็นว่าคนที่ได้เงินกู้จาก SME Bank แบงคคือรายกลางและใหญ่ด้วยครับ สงสัยว่าจะมีเรื่องของเส้นกวยจับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่คือปัญหาและนี่คือสิ่งที่จะต้องแก้ทันทีนั่นก็คือว่าจะต้องกลับมาสู่พื้นฐานว่าธนาคารเหล่านี้ตั้งขึ้นมาเพื่อใครกันแน่และใครเหล่านั้นได้รับประโยชน์จริงหรือไม่หรือเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อให้นักการเมืองผู้มีบารมีไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนตนและพรรคพวกเท่านั้นนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้ กัันนรระาาววมแล้คบสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยบริษัทที่พยะประกรันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม